วันนี้มีอะไรบางเทศนี่ออกทางวิทยุด้วยเหรอออกไหมนะออกที่ไหนออกอยู่ที่ออกไปทางอินเทอร์เน็ตก่อนแล้ววิทยุถ่ายทอดฮะวิทยุมีทางกรุงเทพถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตแล้วเวลาเทศนี้ออกที่ไหนอินเทอร์เน็ตก่อนด้วยออกอินเทอร์เน็ตทางนู้นวิทยุบ้านตาด้วยวิทยุที่สวนแสงธรรมนี่ครับวิทยุที่เหมือนสวนแสงธรรมครับสวนแสงธรรมด้วยครับที่เราเทศนี้จะถึงไหนเนี่ยระยะนี้คือขนาดเทศนี้จะถึงไหนระยะนี้ก็มีแต่ที่เราออกนี่ท่านไม่ใช่เหรอครับก็อินเทอร์เน็ตก็ทั่วโลกครับฮะอินเทอร์เน็ตทั่วโลกอินเทอร์เน็ตมันพวกไปหมดพอก็มีท่านแล้วนี่พระมีจำนวนเท่าไหร่ที่จะเข้าจำพรรษาที่นี่ฮะ56นู่นนะพระตั้ง56องค์อยู่ที่นี่กำหนดตายตัวไว้เป็นประจำเรื่อยมาว่า50ในปีนี้เป็น56ทางนู่นก็ขอมาทางนี้ขอมาสุดท้ายก็เป็น56มีส่วนเพิ่มนั้นเนี่ยตั้งแต่50ขึ้นไปนี่เป็นส่วนเพิ่มจากปกตินะปกติเพียง50องค์ไม่ให้มากกว่านั้นเพราะสถานที่พอเหมาะพอดีกับการบำเพ็ญสมณธรรมของพระแต่ละที่และที่ที่พักอยู่นี้ถึง6องค์แล้วที่เป็นยังไงพอนั่นอยู่เหรเสียงเนี่ยมันแหบนะอันนี้พอดีแล้วมั้งนะได้ยินชัดขนาดนี้นะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาตามฤดูฝนที่เคยปฏิบัติมาบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ที่มาจากที่ต่างๆมารวมในสถานที่นี้ในพรรษานี้ปรากฏว่ามีถึง56องค์และที่อื่นๆด้วยที่มาฟังอัดฟังธรรมในเวลาเดียวกันพร้อมทั้งประชาชนญาติโยมชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตมีได้เสียสละเวลาหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อธรรมบำเพ็ญกองการกุศลผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่เข้าสู่ใจของตนพร้อมทั้งได้ยินได้ฟังอัตธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งชั่วช้าละโมกที่เป็นภัยต่อตนเองตลอดมาอยู่ภายในใจนี้ให้กระจายหายออกไปมีความสว่างสวัยขึ้นภายในจิตใจของตนจากอัตจากธรรมซึ่งเป็นแสงสว่างหาประมาณและหาสิ่งเสมอเหมือนไม่ได้คือธรรมวันนี้จะเริ่มแสดงธรรมให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายฟังตัวถึงกันซึ่งนานๆประหนึ่งว่าเป็นปีและครั้งถึงจะได้แสดงหนึ่งเช่นเข้าพรรษาปีกลายนี้แล้วก็มาปีนี้ถึงจะได้เทศทีหนึ่งเนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่อำนวยและหน้าที่การงานประจำตนก็มีเยอะจึงไม่ค่อยมีโอกาสแนะนำสั่งสอนบรรดาพระเจ้าประสงค์ที่มาพึ่งพาอาศัยอยู่กับเรา
วันนี้เป็นโอกาสอันดีงามที่ท่านทั้งหลายมาจำพรรษาที่นี่ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามเยี่ยมยะเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาในครั้งพุทธกาลท่านมีการจำพรรษาอย่างนี้ตลอดมาในเบื้องต้นก็ไม่มีการจำพรรษาต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยทรงบัญญัติให้มีการจำพรรษา3เดือนนี้ไม่ให้ไปเที่ยวแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากมีความจำเป็นก็เช่นยกท่านยกไว้เพียงเอกเทศแต่ที่สมควรซึ่งควรจะเป็นไปในธรรมะที่วางเป็นรากฐานนี้แล้วก็อนุโลมให้เข้าเป็นอันเดียวกันเช่นบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์สัตว์ที่มีหาลิเป็นต้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้สัตตาหะไปได้ภายใน7วันนี่เรายกมาเพียงเอกเทศที่มากกว่านั้นก็มีท่านให้อนุโลมเข้ามาส่วนจำเป็นเช่นเดียวกันไปได้7วันทั้งไปทั้งกลับนับแล้วได้7วันแล้วให้กลับมาค้างที่วัดคืนหนึ่งหากมีความจำเป็นยังสืบเนื่องกันอยู่ก็ค่อยสัตตาหะไปในวันหลังอีกแต่อย่างไรต้องให้กลับมาพักค้างที่วัดอย่างน้อยหนึ่งคืนก่อนแล้วก็สัตตาหะต่อไปได้7วันเช่นเดียวกันอย่างนี้เช่นอย่างวิหารชำรุดที่พักที่อาศัยของส่วนรวมคือพระเนนทั้งหลายชำรุดสุดโทรมจะไปหาไม้เครื่องอุปกรณ์ต่างๆมาปลูกสร้างหรือซ่อมแซมศาลาก็ให้ไปได้ภายใน7วันแล้วกลับมาเมื่อยังไม่เสร็จก็ให้ไปอีกแล้วจนกว่าจะเสร็จนี่ท่านแสดงเอาไว้นอกจากนั้นก็มีปริยายไปอีกที่พอเหมาะสมจะสัตตาหะก็สัตตาหะไปได้นี่แล้วอยู่ที่เป็นถิ่นเป็นฐานในสถานที่เหมาะสมเช่นนี้จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้สมกับเพศของพระซึ่งเป็นเพศที่ละเว้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่อะไรเสียดายสิ่งใดนอกจากธรรมที่จะอุตส่าห์บำเพ็ญขวนขวายเข้าสู่ใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นในอิริยาบถทั้งสี่ให้เป็นไปด้วยความภาคเพียรความพยายามความสังรวมระหว่างตนอยู่โดยสม่ำเสมอมีสติควบคุมตัวเองยืนเดินนั่งนอนความเคลื่อนไหวไปมาในอาการใดขอให้มีสติติดแนบอยู่กับตนตลอดเวลานี่เป็นสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากอย่างนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องความภาคเพียรท่านผู้ฝึกหัดใหม่ที่ยังไม่ได้ หลักได้เกณฑ์ท่านก็สอนให้นำคำบริกรรมเข้ามายึดมาเกาะให้ใจได้ยึดได้เกาะกับคำบริกรรมนั้นๆเช่นพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างมรณานัสสติบ้างตามแต่จริตนิสัยจะชอบในคำบริกรรมใดให้นำคำบริกรรมนั้นเข้ามากำกับใจแล้วตั้งสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมไม่ให้คิดปรุงไปในสิ่งใดนอกจากปรุงในคำบริกรรมอย่างเดียวเท่านั้นเช่นพุทโธพุทโธกับสติให้สืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นให้มีสติติดแนบอยู่กับใจเพราะใจนี้มีภัยรอบด้าน
กิเลสนั่นแหละตัวสำคัญที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดที่จะถอดถอนชะล้างได้นอกจากธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นความจำเป็นอย่างมากทีเดียวสำหรับเราผู้บวชมาแล้วและเป็นนักปฏิบัติที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ออกโดยลำดับลำดาในเบื้องต้นให้ใช้คำบริกรรมกำกับใจโดยมีสติกำกับรักษา อย่าให้เผลอนี่คือผู้ที่มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ให้ก้าวเดินตามนี้จะไม่ผิดหวังตลอดไปมรรคผลนิพพานในครั้งพุทธกาลมีอยู่ชั้นใดในครั้งนี้ก็มีอยู่ชั้นนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยความมีสติสตางตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เลยถูกต้องแล้วนั้นมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติถูกทางนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศ การนั่งสถานที่นี่เวล่ำเวลามืดแจ้งอย่างนี้มรรคผลนิพพานไม่อยู่แม้กิเลสก็ไม่อยู่เหมือนกันอยู่ที่ใจกำจัดกิเลสก็กำจัดที่ใจด้วยความภาคเพียรของตนตามวิธีการที่อธิบายให้ฟังนี้ผู้เริ่มต้นให้ใช้คำบริกรรมให้เป็นจริงเป็นจังอย่าเลาะแหละเราชอบคำบริกรรมใดตะถูกจริตนิสัยของเราให้ยึดคำบริกรรมนั้นไว้กับใจผูกมัดไว้ที่ใจเพราะใจนี้กิเลสออกมาช่องเดียวกันจากใจผลักดันใจให้อยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆไม่หยุดไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางใจเลยมีความหนุนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาถ้าจะปล่อยให้กิเลสหนุนอย่างนี้ก็เป็นกี่กับกี่กันไม่มีต้นมีปลายไม่มีที่ยุติได้เลยจึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องกำกับรักษากำจัดสิ่งเหล่านี้ในเบื้องต้นให้ใช้คำบริกรรมเช่นกิเลสอยากจะคิดเรื่องอะไรไม่ยอมให้คิดในเวลานั้นให้คิดอยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวไม่นานนักสำหรับผู้ที่ปฏิบัติด้วยความจริงจังแล้วเราจะเห็นความสงบของใจปรากฏขึ้นด้วยการภาวนามีคำบริกรรมและสติเป็นรากฐานสำคัญนี้โดยถ่ายเดียวที่อื่นเราอย่าไปหวังหวังมรรคผลนิพพานที่โน่นที่นี่อย่าไปหวังเป็นเรื่องเหลวไหลลอยลมไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงคือให้ปักลงที่ตรงนี้แหละตั้งคำบริกรรมลงไปตั้งสติให้ดีใจของเรามันจะฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปไหนไม่พ้นคำบริกรรมที่ผูกมัดนี่ไว้ได้คือช่องทางที่กิเลสจะออกมาทางสังขารสัญญาอารมณ์ต่างๆออกมาที่ใจทีนี้เราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ให้เขามาพลุกพล่านรบกวนใจเราต้องการบำรุงใจของเรารักษาใจของเราให้ปลอดภัยจากกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ด้วยคำบริกรรมตามที่จริตนิสัยชอบแล้วให้ติดแนบอยู่กับคำบริกรรมเคลื่อนไหวไปมาที่ใดก็ตามไม่เพียงแต่ว่าเรานั่งภาวนาหรือเดินจงกรมที่เรียกว่าความเพียรจึงมีสติสตินั้นให้มีทุกเวลาดังที่ท่านแสดงไว้แล้วว่าสติสัปปัตถปัตถิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงเนี่ยในธรรมทุกขั้นสตินี้ปล่อยไม่ได้เลยตั้งแต่พื้นที่เราเริ่มตั้งสติจนกระทั่งสติสุดท้ายคือมหาสติมหาปัญญาสตินี้จะติดแน่กับไปจนส่วนและเป็นความละเอียดละออถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาจากการบำรุงรักษาสืบต่อกันไม่หยุดไม่ถอยนี่แหละ
ท่านทั้งหลายต้องการมรรคผลนิพพานอย่ามองไปที่อื่นที่ใดให้นอกเหนือไปจากจุดหมายที่แสดงไว้เวลานี้ในเบื้องต้นให้ตั้งคำวิกรรมให้ดีแล้วมีสติกำกับเคลื่อนไหวไปไหนสติกับคำวิกรรมอย่าให้เคลื่อนให้มีความรู้สึกตัวหากอาการเราหากเรามีความเคลื่อนไหวกับกิจการงานใดก็ให้มีสติถ้าไม่บริกรรมก็ให้มีสติรับรู้อยู่นั่นเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะแต่ส่วนมากของท่านผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วจะประกอบการงานใดๆก็ตามคำบริกรรมจะติดแนบอยู่กับใจตลอดไปนี่เป็นความเหมาะสมมากขอให้ทุกท่านตั้งธรรมะข้อนี้เข้าสู่ใจด้วยความจริงจังอย่าเหลวไหลอย่าเลาะแหละอย่าโยกคอนครอนจะไม่เป็นผลอะไรเท่าที่ควรและไม่เป็นผลเลยต้องเป็นคนจริงจังธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเป็นธรรมะที่ออกมาจากความจริงจังจริงใจของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นตรัสรู้ก็ด้วยความจริงใจบำเพ็ญเพียรทุกอย่างด้วยความจงใจจริงใจทุกประเภทแห่งธรรมจนได้ตรัสรู้เวลามาสอนโลกก็เป็นธรรมจริงจังแน่นยำดังที่เราทั้งหลายได้ยินและสวดอยู่ทุกเช้าทุกเย็นนั้นว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วนี่ล่ะจริงจังทุกอย่างรู้ขึ้นมาก็จริงก็จังไม่มีแล้วแหละโยกคอนคอนจึงเรียกว่าสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยความจริงจังของใจที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วด้วยความจริงใจในความภาคเพียรทุกด้านให้เรายึดข้อนี้เป็นหลักถ้าเรายึดข้อนี้เป็นหลักแล้วมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราที่บำรุงเหตุเป็นลำดับลำดานับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ความสงบของใจ ใจมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะกิเลสก่อกวนตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นจึงต้องให้ตั้งจิตลงในคำบริกรรมในการเริ่มแรกภาวนาด้วยความมีสติจากนั้นก็จะเป็นผลขึ้นมาให้ใจมีความสงบเย็นสงบเย็นปรากฏขึ้นเรื่อยๆจนสงบแน่วแน่ลงไปกลายเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงแห่งความสงบนั้นไม่โยกคลอนประหนึ่งว่าหินทั้งแท่งอยู่ในหัวใจเราเพราะความแน่นหนามั่นคงแห่งใจไม่วอกแวกคลอนแคลนท่านเรียกว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของใจจิตที่มีความสงบไปหลายครั้งหลายหนก็เป็นการส่งเสริมผลนี้ให้ปรากฏขึ้นเป็นลำดับลำดาจนกลายจิตกลายเป็นสมาธิได้ที่สงบเบื้องต้นสงบครั้งนั้นครั้งนี้ท่านเรียกว่าสมถะคือความสงบใจหลายครั้งหลายหนก็ส่งผลเข้าไปถึงความแน่นหนามั่นคงความสงบมั่นคงเข้าไปจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมานี่เรียกว่าสมาธินี่เกิดขึ้นจากเหตุที่เราบำเพ็ญมาตั้งแต่เบื้องต้นจะไม่เป็นอื่นขอให้ปฏิบัติตามนี้สะสมชื่อสมนามตามธรรมที่สอนไว้ว่าสวขาตธรรมตามที่ท่านตรัสไว้ชอบแล้วขอให้เราบำเพ็ญโดยชอบธรรมถูกทางตามศาสดาสอนไว้เถิดเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้เสียเวล่ำเวลาที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานี่แหละเป็นแต่เพียงเวลานี้ถูกกิเลสตัณหาซึ่งเสียบกับจอกกับแหนมันปกคลุมหุ้มห่อหัวใจเอาไว้จอกแหนคือกิเลสมันปกคลุมหุ้มห่อจิตใจเอาไว้แสดงอาการใดออกมามีแต่อาการของกิเลสที่มีอำนาจเหนือใจแสดงออกไปเสียทั้งนั้นเพราะฉะนั้นรอบตัวของเราความคิดทั้งวันทั้งคืนจึงมีแต่เรื่องกิเลสทำงานผลของมันก็ให้เกิดความเดือดร้อนผิดหวังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจงทำใจให้มีความสงบเย็น
เมื่อใจมีความสงบเย็นแล้วความเย็นนี้จะเข้าสู่ความแน่นหนามั่นคงความสว่างสวัยของใจไม่ต้องบอกพอกิเลสจางไปมากน้อยความสว่างของใจจะแสดงออกมาให้รู้ให้เห็นนี่ให้ทั้งหลายตั้งอยู่ตรงนี้อย่าไปคิดการนั้นสมัยนี้มรรคผลนิพพานมีมรรคผลนิพพานเลียวแหลมมันเลียวแหลมอยู่ที่ตัวของเราแน่นหนามั่นคงอยู่ที่ตัวของเราผู้บำเพ็ญ นี้แหละถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจังธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่จริงที่แน่นอนอยู่แล้วรอรับสำหรับผู้ทำจริงทำจังให้ปรากฏผลอย่างจริงจังขึ้นมาที่ใจด้วยกันทุกหลายให้ยึดอันนี้อย่าไปคาดไปหมายมรรคผลนิพพานเมืองนั้นเมืองนี้สมัยนั้นสมัยนี้อันนั้นเป็นมืดกับแจ้งที่ผ่านมากิเลสไม่ใช่มืดไม่ใช่แจ้งมันอยู่กับหัวใจของเราเป็นพิษเป็นภัยต่อหัวใจของเราจงพากันชำระตรงนี้ให้ได้แล้วความสว่างจะเกิดขึ้นที่นี่ความสว่างทุกแบบทุกฉบับไม่ใช่สว่างแบบเดียวมีหลายแบบหลายฉบับมันจะกระจ่างขึ้นภายในใจของเราภายในใจของเราจากนั้นที่ว่ามรรคว่าผลก็ปรากฏขึ้นมาดังที่ท่านว่าสำเร็จพระโสดาสำเร็จพระสกิทาคาสำเร็จพระนาคาสำเร็จพระอรหันต์เหล่านี้ออกจากการบำเพ็ญใจดวงนี้เองชำระจิตใจออกไปเป็นขั้นเป็นภูมิขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งชำระกิเลสตัวมืดบอดนี้ให้หมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตสว่างจ้าขึ้นมาท่านว่าบรรลุอรหันต์นั่นบรรลุที่ใจนะไม่บรรลุที่อื่นที่ใดอย่าหมายไปให้เสียเวลาเราเป็นนักปฏิบัติเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เชื่อที่ข้อปฏิบัติของเราท่านสอนอย่างไรให้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้นั้นโดยถูกต้องเรื่องผลนี่ประกาศท้าทายอยู่แล้วกับการปฏิบัติของเราที่ดำเนินมาโดยถูกต้องผลจะปรากฏขึ้นเป็นลำดับลำดาอย่าไปหาคาดหาหมายการนั้นสถานที่นี่เวลาเวลานี่เป็นเรื่องความเหลวไหลของคนที่ไม่เคยสนใจกับการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมและการภาวนามีแต่เอามาพูดโอ้อวดกันด้วยความมืดบอดของตนซึ่งไม่เคยบำเพ็ญธรรมไม่เคยสนใจกับธรรมเลยให้สนใจกับธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแล้วและตรัสรู้ธรรมโดยถูกต้องนำมาสอนพวกเราอยู่ทุกวันนี้ให้สนใจธรรมเหล่านี้นะอย่าไปสนใจกับลมแรงๆที่มันพูดอยู่เต็มโลกเต็มสงสารล้วนแล้วตั้งแต่คนไม่สนใจในอัตในธรรมอวดตนว่ารู้ว่าฉลาดแหลมคมแล้วก็เอาความโง่มาโปะหัวใจของคนที่ตั้งอกตั้งใจแต่โง่เขลาบ่ปัญญาก็วิ่งตามเขาเสียว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเลยทิ้งไปเสียงานที่จะให้เกิดมรรคผลนิพพานตามทางของศาสดาไม่สนใจปล่อยงานนี้ไปเสียเลยไปหยิบไปคว้าเอางานที่ล้มเหลวงานหลอกลวงของเจดีย์นั้นเข้ามาสู่ใจใจก็เลยกลายเป็นของปลอมไปตามเดิมไม่เกิดอะไรเลยเพื่อให้ใจเป็นของจริงขอให้ปฏิบัติตามธรรมของจริงที่สอนมาแล้วโดยถูกต้องศีลท่านแสดงไว้ในมรรคในเพศของพระที่เป็นสมบัติของพระซึ่งควรจะได้จากการบำเพ็ญของตนคือศีลและสมบัติศีลรักษาให้บริสุทธิ์อย่าให้ด่างพร้อยทะลุขาดแต่อย่างใดให้มีสติระมัดระวังรักษาในส่วนที่ความทะลึ่งหรือความดื้อด้านอย่าให้มีในหัวใจของพระเราให้มีหีริโอตตปะสะรุ่งกลัวต่อบาปต่อกรรมกลัวศีลจะด่างพร้อยขาดทะลุไปตลอดเวลานี่ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์เมื่อมีศีลสมบูรณ์แล้วจิตก็ไม่วอกแวกคลอนแคลนไม่เกิดความเดือดร้อนระแคะระคายว่าศีลไม่บริสุทธิ์หรือศีลด่างพร้อยอย่างนี้ไม่มีจิตก็ไม่เป็นอารมณ์เมื่อไม่เป็นอารมณ์นำเข้ามาสู่การภาวนาจิตก็รวมได้ง่ายนั่นเพราะไม่มีอารมณ์มากวนใจจิตก็รวมลงได้ง่ายรวมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆศีลแล้วก็กลายเป็นศีลเป็นศีลและสมบัติตั้งแต่เราเริ่มบวชมา
จากนั้นก็เป็นสมาธิสมบัติคือจิตใจมีความสงบเยือกเย็นจนกระทั่งแน่นหนามั่นคงเรียกว่าสมาธิสมบัติจากนั้นก้าวออกทางด้านปัญญาปัญญานี่พิสดารมากนักบวชทั้งหลายขอให้เร่งในทางพิจารณาร่างกายให้มากนะอย่าพิจารณาสิ่งอื่นใดออกทางด้านปัญญาเบื้องต้นพอจิตสงบบ้างแล้วให้ก้าวเดินออกทางด้านปัญญาพินิจพิจารณาอาการ32ที่มีอยู่ภายในร่างกายของเรานี้ทุกสัตว์ทุกส่วนแยกแยะออกให้เห็นตามความเป็นจริงของมันซึ่งหาความเป็นสาระสวยงามอะไรไม่ได้เลยทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายมีสภาพอย่างเดียวกันหมดโลกที่มีแต่ความยุ่งเหยิงที่เหลดหลอกลวงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระสวยงามเป็นของเป็นแก่นสารไปเสียหมดก็เลยลุ่มหลงลืมมองดูธรรมชาติความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราทั้งหลายได้ฟังมาทุกองค์ได้ยึดมาเป็นเครื่องมือของตนทุกคนท่านเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่ท่านเรียกว่ากรรมฐาน5แต่แล้วแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่5ตะจะปัญจกะกรรมฐานท่านพิจารณาผมขนเล็บไฟและเล็บฟันแล้วแต่ความถนัดของใจที่จะถนัดในอาการใดพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังหรือจะพิจารณาแน่นหนักในอาการใดก็ตามเข้าไปถึงหนังทำไมท่านสอนเพียงถึงหนังแล้วท่านหยุดเสียเพราะหนังเป็นสิ่งที่ปิดบังความจอมปลอมทั้งหลายเอาไว้หลอกออกมาด้วยความสวยความงามผิวพรรณวรรณะสดสวยงดงามเอานั่นมาตกอันนี้มาแต่งให้สวยให้งามทั้งที่มันไม่สวยไม่งามกิเลสมันชอบอย่างนั้นเพราะมันสกปรกเราต้องหาความสะอาดสะอ้านเข้ามาใส่เพื่อกลบความสกปรกนั่นให้เห็นแต่ความสวยงามบุรุษสตรีตาฟางก็วิ่งไปตามผิวหนังที่บางๆนี่แหละผิวใครหนาดีไหมไม่ได้หนาเท่าใบลานไม่ได้หนาเท่ากระดาษนะอันนี้แหละบางๆนี่แหละหุ้มห่อไว้หมดทั้งตัวคนอันบางๆนี่แหละแต่มันหนายิ่งกว่าภูเขาปิดกั้นตันทางไว้ไม่นักภาวนาไม่ทำทั้งหลายเข้าถึงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้แยกแยะออกมาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังพิจารณาหนังเนี่ยเป็นยังไงแล้วพิจารณาเขาไปข้างในของหนังเป็นยังไงเยิ้มไปด้วยปุพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองดูเขาไปข้างในเท่าไหร่เป็นป่าช้าผีดิบในตัวเขาตัวเรานี่คือการพิจารณากรรมฐาน5เป็นศาสตราอาวุธที่สำคัญมากอย่าปล่อยเรื่องร่างกายสำหรับสัตว์โลกติดกายกันทั้งนั้นราคะตัณหาก็มีกายเป็นพื้นฐานสำคัญจะกำเริบเสบสารขึ้นก็อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเราจึงต้องพิจารณาสิ่งนี้เพื่อตัดทอนกำลังบังชาของกิเลสราคะตัณหานี้ให้น้อยลงน้อยลงพิจารณาเห็นชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องร่างกายทั้งข้างนอกข้างในละเอียดทั่วถึงดูไปหมดแล้วหลายครั้งหลายหนดูจนเข้าใจพิจารณากลับไปกลับมาเหมือนเขาคลาดมาคลาดกลับไปกลับมาจนมูลคลาดมูลไถแหลกละเอียดควรจากการปักดำแล้วเขาก็ปักดำกันอันนี้การพิจารณากรรมฐาน5มีหนังเป็นสำคัญก็พิจารณาเข้าไปจนกระทั่งภายในลึกซึ้งพอหนังแล้วเป็นเนื้อเป็นยังไงสวยงามไหมเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารอะไรอาหารเก่าหมดทั้งคนนี้เป็นส่วนเป็นฐานด้วยกันทั้งนั้นแหละมีหนังเท่านั้นมาหลอกให้เราหลงเขาหลงเราตลอดเวลาเมื่อเปิดหนังออกแล้วมันจะกระจายไปหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงมอบให้เพียงตจักกรรมฐานตจักปัญจกกรรมฐานคือกรรมฐานมีหนังเป็นที่5แล้วก็หยุดพอเลิกหนังออกแล้วจะดูได้ยังไงเปิดหนังออกแล้วดูได้เมื่อไรทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งผู้หญิงผู้ชายมันดูไม่ได้นี่แหละท่านจึงสอนไปถึงหนังให้พิจารณาท่านทั้งหลายอยากเห็นมรรคเห็นผลให้ดูตามที่พระเจ้าสอนนี่เป็นธรรมของจริงล้วนๆไม่มีเป็นของปลอมเลย
นี่แต่กิเลสมันชอบปลอมหาตกหาแต่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกินกิเลสตกแต่งตลอดเวลาตกแต่งอะไรก็ตกแต่งส้วมตกแต่งฐานตกแต่งที่ไหนมันก็เป็นส้วมเป็นฐานไงตกแต่งภายนอกให้สวยงามข้างในก็ตัวมู่ตัวคู่เต็มไปหมดในส้วมในฐานนั้นมันจะสวยงามที่ไหนนี่ก็ดูแต่ข้างนอกก็เป็นผิวเผินเป็นอย่างผิวหนังดูเข้าไปข้างในก็มีแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดนี่ให้พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังอันนี้ให้เป็นตามจริตเวลาเราพิจารณาไปจิตมันสะดุดตรงไหนปักแน่นที่ตรงไหนที่อยากจะพิจารณาซ้ำๆซากๆก็ให้ยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการพิจารณามันจะกระจายไปหมดทั่วสรรพางร่างกายอันนี้เนี่ยพิจารณาใครพิจารณากายได้มากละเอียดรอเท่าไหร่ผู้นั้นยิ่งจะมีความสะดวกสบายใจจิตใจจะถอนออกโดยลำดับราเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหาเป็นสำคัญมากโลกนี้ติดกันมากติดราคะตัณหาไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลหญิงชายติดอันนี้ก็เพราะอันนี้แหละมันหลอกผิวหนังบางๆเนี่ยท่านจึงสอนเพียงแค่นี้ให้ขุดค้นเข้าไปดูหลักความจริงของมันเมื่อเห็นตามหลักความจริงแล้วจะไปยึดไปถือไปรักไปชอบมันที่ไหนหนังก็สักแต่ว่าหนังเขาเรียกว่าหนังกำพร้าบางๆแล้วเข้าไปนั้นเยิ้มด้วยบุพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปทั้งเขาทั้งเราต้องชะต้องล้างซักฟอกตลอดเวลามนุษย์นี่ตัวสกปรกมันอยู่ที่ไหนต้องได้ชะได้ล้างทำความสะอาดแค่ถูกันตลอดเวลาแม้ที่สุดเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันต้องซักต้องฟอกต้องชะต้องล้างเพราะร่างกายเป็นของโสกปรกไม่ใช่เป็นของสะอาดจึงต้องชะต้องล้างเอาอะไรมาเกี่ยวข้องก็ตามกับร่างกายนี้จะเป็นของโสกปรกไปตามกันเข้าไปอยู่ในบ้านก็ต้องได้เช็ดได้ถูสกลกายเป็นเสื่อเป็นหมอนต้องได้เช็ดได้ถูได้ล้างได้ซักได้ฟอกตลอดเวลาเพราะร่างกายเป็นตัวโสกปรกนี่แหละให้เอาตัวนี้เป็นสำคัญขอให้พิจารณาอันนี้ให้มากนักปฏิบัติถ้าอยากให้จิตใจเบาหวิวว่าหวิวพิจารณาร่างกายนี้สำคัญมากนะเอาให้แหลกให้เหลวเอาให้ทันการทันสมัยให้รวดเร็วอสุภะอสุพังนี่เวลาพิจารณาทีแรกก็อืดอาดเหนื่อยหน่ายพอเห็นผลก็ไปแล้วที่นี่ก็คล่องตัวพิจารณาอสุภะอสุพังนี่คล่องตัวไปหมดมองไปไหนมีแต่อสุภะอสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งเขาทั้งเราจะไปกำหนัดยินดีกันที่ไหนนี่แหละพิจารณาอย่างนี้นะกรรมฐานเราบวชมาเพื่อจะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ต้องเอาตัวที่เป็นเชื้อแห่งทุกข์ทั้งหลายนี่มาพิจารณาให้ดีตัวนี้เป็นสาเหตุอันสำคัญมากคือร่างกายให้พิจารณาให้หนักแน่นในร่างกายอันนี้ที่คลายออกให้ดูแล้วตั้งขึ้นแล้วเอาเราสมมุติว่าเอาไฟเผาก็ได้หรือตายแล้วให้เน่าพองก็ได้ตามแต่อุบายของผู้พิจารณาจะมีความแยบคายต่อการพิจารณาของตนอันนี้สอนไว้เพียงกลางๆให้แยกแยกไปพิจารณาเองอย่างไรก็ตามให้หนักในอันนี้ให้มากนะนักปฏิบัติถ้าอยากอยู่เย็นเป็นสุขไม่ถูกราคะตัณหากวนใจต้องพิจารณาอันนี้ให้มากทีเดียวมากไปเท่าไรสิ่งเราทั้งหลายเหล่านั้นจะจางไปจางไปและสุดท้ายก็อสุภะอสุพังปิดกั้นไว้หมดมองดูรูปใดหญิงใดชายใดก็มีแต่อสุภะอสุพังขวางไว้หมดขวางแบบก็เห็นแต่อสุภะอสุพังแล้วจะไปติดอะไรนี่การพิจารณาร่างกายขอให้ยึดอันนี้เป็นหลักนะนักปฏิบัติปล่อยนี้ไม่ได้นะต้องเอาอันนี้ให้เป็นหลักทีเดียวทีแรกทำจิตให้พอสงบก่อนดังที่ว่านี่แหละจะสงบด้วยทำบทใดก็ให้ทำพอสงบลงไปแล้วจิตก็เริ่มอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดนี่คือความหิวโหยของจิตอยากตลอดเวลาอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองทุกอย่างนี่คือความอยากออกมาจากจิตทีนี้จิตเมื่อมีความสงบแล้วก็อิ่มอารมณ์เหล่านี้ทีนี้พอจิตอิ่มอารมณ์เหล่านี้ให้พาทำงานทางปัญญา แยกแยะดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อและกระดูกม้ามหมักหัวใจตับพังผอดไตปืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดูให้ตลอดทั่วถึงนี่เรียกว่าเรียนธรรมชาติภายในตัวเองเรียนกรรมฐานดังที่อุปัชฌาย์ท่านมอบให้พิจารณาใครพิจารณา
อสุภาพสุพังร่างกายนี้มีความละเอียดละออเท่าไหร่ผู้นั้นล่ะเป็นผู้ที่จะหวังพ้นทุกข์ได้ความหวังนี้จะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพิจารณาอันนี้แยกละเอียดเข้าไปแล้ว มันหักมีนี่เราพูดตั้งแต่ส่วนกลางๆเอาไว้นะพอเรื่องอสุภาพสุพังละเอียดละออเข้าไปแล้วมันจะหมุนเข้าไปสู่ที่ใจของเรานั่นแหละเพราะใจเป็นผู้หลงเมื่อใจพิจารณาอะไรรอบผลแล้วรอบผลแล้วอะไรมาหลงอะไรมายึดสิ่งนี้มันก็หมุนก็ไปสู่ใจตัวอสุภะสุพังนี่เลยเขากลายเข้าไปอยู่ที่ใจแห่งเดียวเลยใจดวงนี้ก็รู้ตัวเองแล้วก็ปล่อยสิ่งทั้งหลายใจดวงเดียวนี่หลงเท่านั้นปรุงขึ้นว่านั้นสวยนี่งามนั้นใจเป็นผู้ปรุงพอมารู้ตัวใจซึ่งเป็นมหาโจรนี้แล้วปล่อยข้างนอกออกหมดนี่เป็นขั้นอันหนึ่งแล้วทีนี้ขั้นนี้พอถึงขั้นนี้ปล่อยอสุภะอสุพังสลัดออกได้เลยภายนอกเป็นอสุภะอสุพังภายในเข้ามาปรุงอะไรขึ้นมาก็มันก็เข้าหาใจหาใจใจเป็นอสุภะอสุพังทุกขังอนัตตาอยู่ที่นี่หมดมันก็ปล่อยอสุภะภายนอกเข้ามาเป็นอสุภะภายในนี่เป็นอสุภะภายในนี่เป็นขั้นหนึ่งแล้วนะนี่นะนี่ขั้นจะตัดสินราคะตัณหาพิจารณาเข้ามาพอถึงนี่แล้วก็ปล่อยแล้วฝึกซ้อมตัวเองเพราะตามนิสัยของคนเราส่วนมากจะมีทันทาปัญญารู้ได้ช้านะปฏิบัติลำบากแต่รู้ทั้งรู้ได้ช้าเราต้องฝึกซ้อมเราตลอดเวลาเช่นในขั้นนี้มาถึงขั้นที่ปล่อยวางอสุภะสุพังที่ได้ชำนิชำนาญเต็มตัวจนอสุภะสุพังไหลเข้ามาสู่หัวใจดวงนี้แล้วก็ปล่อยอสุภะภายนอกพิจารณาฝึกซ้อมหัวใจภายในที่มันเกิดดับนี่จนละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปจิตใจก็ว่างเปล่าไปเลยว่างเปล่านี่เรียกว่าฝึกซ้อมของจิตในขั้นราคะตัณหาขาดลงไปในขั้นแรกคือขั้นนี้เองพอนี่ขาดลงไปส่วนที่เป็นสนิมนี่เป็นอะไรเป็นผิวเป็นผงมันติดมันยังไม่ออกค่อยขัดค่อยฝึกค่อยซ้อมให้ละเอียดรอเข้าไปจิตใจก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงความพอทุกอย่างแล้วปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงนี่สอนให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะ นี่กี่การให้ถือรากฐานสำคัญในกรรมฐาน5นี้เป็นของเล่นเมื่อไหร่พิจารณานี้ในกรรมฐาน5นี้จบแล้วปล่อยราคะตัณหาได้เลยเพราะราคะตัณหานี้หนักหน่วงมากนะไม่มีอะไรที่จะเหนือราคะตัณหานี้ไปได้ที่โลกธาตุที่ออกฤทธิ์ออกเดชอยู่ทุกวันสัตว์ทำผัดให้ล่มให้จมมาแต่ไม่มีคำเถิดความเถิดความหลาบก็คือราคะตัณหานี่เองจะเป็นตัวไหนไปพอรู้ตัวนี้แล้วมันเปิดโล่งออกไปหมดเลยมันจะไปติดอะไรเพียงตัวนี้ไอ้เรื่องที่มันวุ่นวี่วุ่นวายหนักที่สุดหน่วงที่สุดทวงจิตใจที่สุดคือเรื่องกามกิเลสนี่เองพอตัวนี้ขาดจะบ้านไปจากใจแล้วโลกนี้เหมือนว่าบ้านร้างนะบ้านร้างแต่มีคนอยู่ฟังสินะบ้านนี่ล้างแต่ทำไมมีคนอยู่ตั้งแต่ก่อนบ้านด้วยมีคนด้วยคนนั่นคือคนอันตรพานอันตรพานคือตัวราคะตัณหานี่มันก่อมันกวนยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาพอนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วก็มีแต่ความดีความดีทำเป็นธรรมอัตโนมัติแล้วทีนี้พิจารณาเรียกว่ามีแต่คนดีอยู่ในบ้านในเรือนไม่แสดงเหตุการณ์ต่างๆขึ้นให้ทำให้บ้านไม่สงบมีแต่คนมีศีลมีธรรมสวยงามบ้านก็สงบอันนี้มีแต่ความมีสติปัญญาประคองจิตใจแล้วจิตใจก็ยิ่งสวยยิ่งงามสว่างสวยขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละตัวนี้ขาดเท่านั้นเหมือนโลกธาตุนี้ขาดไปหมดเหมือนบ้านร้างว่างั้นเลยนี่ก็มาเห็นได้ชัดว่าราคะตัณหานี่ตัวเดียวนี่เท่านั้นเป็นตัวที่ดึงดูดที่สุดหนักที่สุดทุกข์ที่สุดคือตัวนี้แล้วสัตว์โลกชอบที่สุดก็คือตัวนี้ตายไม่เข็ดหลาบทุกข์ไม่เข็ดหลาบก็คือตัวนี้เองเวลาพิจารณาตัวนี้เรียบร้อยแล้วปล่อยไปหมดแล้วนี่จิตนี่เหมือนมาปล่อยภูเขาทั้งลูกเลยแล้วนี่ออกจากหัวใจเหลือตั้งแต่ใจที่เป็นนามธรรมเช่นเราฝึกซ้อมเรื่องอสุภะสุพังเรื่องนี่แหละที่มันไหลเข้าสู่จิตแล้วก็ละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปไม่หนักหน่วงเหมือนแต่ก่อนนะแล้วค่อยเบาไปประหนึ่งว่าสำลีหมุนขึ้นไปเรื่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งละเอียดยิ่งหมุนละเอียดยิ่งหมุนรวดเร็ว
กำหนดอสุภะภายในใจปั๊บดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมนี่อสุภะภายในอสุภะภายนอกที่เรามาพิจารณาดังที่เบื้องต้นนั่นแหละเลื่อยมาจนกระทั่งถึงอสุภะขั้นนี้มันไหลเข้าสู่ใจของเราแล้วใจของเราเป็นอสุภะเสร็จแล้วปล่อยอสุภะข้างนอกมาพิจารณาอสุภะภายในซึ่งเป็นส่วนละเอียดเป็นภาพของจิตขึ้นภายในใจอันนี้ใจจะเบาวิวเบาหนีแล้วเบาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะฉะนั้นพระกับอนาคามีท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกเพราะไม่มีอะไรกดถ่วงท่านตัวราคะตัณหานี่ออกสนามทีเดียวพระมหากษัตริย์ได้แก่อวิชชาปัจจยาสร้างฆราพระมหากษัตริย์อยู่ในพระราชวังนะแต่พวกตำรวจทหารเสนาใหญ่นี่คือราคะตัณหานี่ออกแผ่นพานออกแล้วลบทุกด้านทุกทางก็คือตัวนี้เองพอตัวราคะตัณหาขาดสะบั้นลงไปแล้วก็มีแต่อวิชชาเท่านั้นเหมือนบ้านร้างที่นี่จิตใจจะหมุนขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยแน่แล้วที่นี่จะไม่กลับมาเกิดอีกเริ่มรู้แล้วนะเริ่มรู้แล้วหมุนเข้าไปเรื่อยจิตหมุนขึ้นที่นี่ไม่มีหมุนลงนะราคะตัณหาที่เป็นตัวหมุนลงดึงลงนี่ขาดไปแล้วจิตกลับเป็นหมุนขึ้นนะละเอียดรอไปโดยลำดับเหมือนสำลีหมุนขึ้นข้างบนฟ้าบางท่านเถอะปลิวขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพิจารณาเข้าไปยิ่งละเอียดละเอียดเข้าไปนี่ก็ไปถึงตัวกษัตริย์แล้วที่นี่นะเพราะราคะตัณหาถึงขั้นละเอียดถึงขั้นละเอียดการเกิดการตายก็ไปถึงห้าขั้นห้าขั้นขั้นไหนบ้างอวิหาตปาสุรสาสุรเสียกนิฐานี่เรียกว่าสุทธาหาวาสห้าขั้นห้าขั้นหรือห้าชั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีตายแล้วไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกแต่ไปอยู่ในชั้นห้าชั้นนี้ตามภูมิธรรมของตนโดยลำดับพอถึงอกนิฐาแล้วที่นี่ก็ยังเข้าถึงอวิชชาถึงตัวกษัตริย์ใหญ่ละที่นี่พิจารณาฝึกซ่อมเข้าไปโดยนามธรรมล้วน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 เข้าไปเลยเรื่องรูปธรรมหมดแล้วตั้งแต่อสุภะขาดสะบั้นลงไปจากใจเป็นอสุภะภายในก็เป็นกลายเป็นนามธรรมไปแล้วทีนี้อันนี้ละเอียดเข้าไปเป็นนามธรรมล้วนแล้วมันเกิดขึ้นจากที่ไหนที่ไหนไล่ไปแล้วมาทบทวนไปมามันก็ว่าวิ่งเข้าไปหาจิตหาจิตหมุนเข้าหมุนออกอยู่ที่จิตจิตตามเข้าไปตามเข้าไปด้วยอัตโนมัตินะทำขั้นนี้เป็นขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินะเราไม่ได้บอกว่าเป็นสติปัญญาอัตโนมัติตั้งแต่ราคะตัณหาอรูปะสุภังขาดจากใจไปแล้วสติปัญญาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแหละที่นี่ฝึกซ้อมตัวเองคล่องเข้าไปคล่องเข้าไปจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญานี่มหาสติมหาปัญญานี่กำลังเข้าต่อเข้าในพระราชวังคืออวิชชาปัญญากษัตริย์ใหญ่มหาสติมหาปัญญาต่อเข้าไปพิจารณาซ้อมไปเดี๋ยวก็ไปโดนเอาตัวนั้นแหละขาดสะบั้นลงไปเลยที่นี่นี่แหละมหาสติมหาปัญญาก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติออกไปจากสติปัญญาอัตโนมัติของท่านอนาคามีก้าวเข้าไปสู่มหาสติมหาปัญญาจากเข้าถึงอกนิฐาแล้วจะก้าวเข้าสู่นิพพานก็นิพพานก็คืออวิชชาปัญญาจิตผ่อนอยู่ข้างหน้าฟาดวิชาขาดสะบั้นลงไปแล้วนี่จิตนี้ว่างไปหมดเลยไม่มีอะไรในโลกนี้นี่ละเมื่ออวิชชาตัววัฏจักรกษัตริย์วัฏจักรขาดสะบั้นลงไปแล้วนั่นล่ะตัวภพตัวชาติร่างแห่งภพแห่งชาติที่แท้จริงออกมาจากอวิชชานี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วหมดโดยสิ้นเชิงนี่ท่านเรียกบรรลุธรรมรู้ไหมนี่ละบรรลุธรรมนี่อรหัตธรรมละขั้นนี้แล้วขั้นนี้ก็โสดาสกิทาอนาคาไปโดยลำดับแล้วก็ถึงขั้นอรหันต์อรหันต์ก็คือฆ่าวิชาขาดสะบั้นลงไปแล้วนั่นเป็นอรหันต์ขึ้นที่นี่อรหันต์เกิดที่ไหนพิจารณาที่พูดนี่พูดเรื่องอะไรมันติดอะไรเวลานี้จิตใจเรามันติดอะไรก็ติดดังที่สิแสดงมาแล้วแก้ออกแก้ออกพิจารณาออกเบิกออกกว้างออกกว้างออกก้าวเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิชาฟาดกษัตริย์วัฏจักรนั้นขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วผางขึ้นมาทันทีอันนี้ตามแต่จริตนิสัยนะตอนจิตที่จะผ่านพ้นจากวัฏจักรโดยสิ้นเชิงนี้อาจมีนิสัยต่างกันนิสัยบางอย่างก็ไปเรียบเรียบขาดไปเลยก็มีนิสัยบางอย่างผ่านพ้นโจรทยานประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเลยที่เป็นต่างกันนะแต่ก็เป็นเรื่องของกิเลส
คืออวิชชาขาดสะบั้นลงไปจากใจนั่นเองน่ะเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่ากิริยานี้ต่างกันตามจริตนิสัยอุปนิสัยของผู้บำเพ็ญนะไม่ใช่เหมือนกันจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ตามพอวิชชาขาดลงไปก็รู้ได้กันนั่นแหละขาดสะบั้นลงไปแล้วทีนี้เป็นยังไงเรื่องความเกิดความตายที่เป็นมาจากไหนถึงไหนที่ไหนมายุติลงที่จุดนี้เนี่ยอวิชชาขาดแล้วจิตที่นี่เป็นยังไงดับไหมศูนย์ไหมตั้งแต่เกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนสร้างถึงนรกอวิชชีอวิจิตนี้ไม่เคยศูนย์ทุกยอมรับว่าทุกจะทุกมากทุกน้อยยอมรับว่าทุกทั้งนั้นแต่ไม่ชิบหายเมื่อฟื้นตัวได้แล้วก็พลิกมาทางดีเรื่อยๆฟาดจนกระทั่งถึงนิพพานแล้วศูนย์ไหมพออวิชชาขาดสะบั้นไปหมดแล้วจิตตรงนี้เป็นจิตที่เลิศเลยแต่ท่านให้ชื่อใน3อย่าง4อย่างมหาวิมุตติหรือว่านิพพานหรือธรรมธาตุเป็นไวยพจน์ของกันและกันพูดอะไรแล้วเหมือนกันคือธรรมธาตุความหลุดพ้นอันเลิศเลออย่างเดียวกันนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติท่านทั้งหลายจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนหาตามแบบตามบังคีนั่นเป็นแบบแผนแผนผังชี้เข้ามาหาตัวของเราท่านสอนเข้ามาชี้เข้ามาดังเจสาโรมานี่เป็นต้นสอนเข้ามาตรงนี้เมื่อปฏิบัติรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้แล้วปริยัติทั้งหลายจะวิ่งเข้ามาสู่ใจหมดนะทีแรกวิ่งออกไปสู่ปริยัติเอาปริยัติเข้ามาเป็นแบบแปลนแผนผังเข้ามาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วความรู้ความเห็นเป็นสมบัติของเราขึ้นมาแล้วที่นี่ส่วนเรียนนั้นไม่รู้ไม่เป็นสมบัติได้นะเพียงความจำนี้มันลืมได้หลงได้ใช่ไหมดีไม่ดีเท่านงว่าตัวเรียนมากรู้มากนะเป็นนักปราชญ์ทั้งที่ความโง่เต็มตัวนั่นพอออกมาภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นมาจากการภาวนาของตนแล้วนี่แหละเป็นสมบัติของตนรู้มากรู้น้อยจะรู้ขึ้นมาที่ใจของเราจนกระทั่งถึงมีมุตติพ้นเป็นสมบัติของตนโดยสิ้นเชิงไม่เป็นของใครแล้วนี่แหละภาคปฏิบัติท่านจึงสอนว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้จากการศึกษาเราเรียนแบบแปลนแผนผังแล้วนำมาปฏิบัติเหมือนเราได้แปลนมาแล้วมาปลูกบ้านสร้างเรือนถ้ามีแต่แปลนเฉยๆเต็มห้องเต็มหับก็มีแต่แปลนไม่ใช่บ้านใช่เรือนต้องนำแปลนออกมาปลูกบ้านสร้างเรือนจะเอาขนาดไหนกว้างแคบยาวขนาดไหนดูตามแปลนนั้นปฏิบัติตามแปลนนั้นสำเร็จผลขึ้นมาเป็นลำดับตั้งแต่วางรากวางฐานโดยลำดับก็เรียกว่าเป็นปฏิเวทเจ้าของรู้เองเวลานี้กำลังขุดรากขุดฐานหรือเทคานอะไรก็นี่เป็นปฏิเวทคือรู้มาเป็นลำดับจนกระทั่งบ้านนี้สมบูรณ์เต็มที่แล้วปฏิเวทคือรู้แจ้งแทงทะลุเต็มเหนี่ยวนี่ถึงพระนิพพานแล้วนี่แหละปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมทั้ง3ประเภทนี้เป็นธรรมแท่งเดียวกันเป็นศาสนาโดยสมบูรณ์ถ้ามีแต่การศึกษาเราเรียนเฉยๆศาสนาไม่ได้สมบูรณ์ขาดบาดขาดตาแต่งเรียนเฉยๆจำได้เฉยๆกิเลสไม่ได้สลอกปอกเปิกมันมีเศษวิสุอะไรถ้าเรียนแล้วต้องนำมาปฏิบัติแล้วผลจากการปฏิบัติก็ปรากฏขึ้นมาเหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนได้แปลนแล้วก็เอามาปลูกบ้านสร้างเรือนตามแปลนสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นเป็นปฏิเวทโดยสมบูรณ์ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเราศึกษาเราเรียนมาแล้วให้มาปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลจะปรากฏขึ้นจนกระทั่งถึงความสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานนี่เรียกว่าปฏิเวทธรรมโดยสมบูรณ์ศาสนาสมบูรณ์อยู่ธรรมทั้งในธรรมทั้ง3ประเภทนี้กลมกลืนกันเฉพาะอย่างยิ่งปริยัติกับปฏิบัติต้องเกี่ยวเนื่องกันตลอดเวลาปฏิเวทจะแสดงผลขึ้นมาโดยลำดับลำดานี่ละธรรมธรรมเป็นอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติแบบงูปลาปลาเหมือนพระพุทธเจ้าหลอกลวงโลกทั้งหลายเป็นจอมปลอมไปเสียอย่างนั้นไม่ใช่นะองค์ศาสดาแท้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่พวกเราที่มาปฏิบัตินี่มันงมงายต่างหากนะแล้วจืดจางๆลูบๆคำๆศาสนาแต่เรื่องกิเลสจะเอาจริงเอาจังข้อขาดไปด้วยไม่รู้จักเข็ดดาบหินพอคือพวกคนโง่ด้วยอำนาจการหลงตามกิเลสนั่นแหละพิจารณาเนี่ยการปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายที่มาบวชมาปฏิบัติเอานี้ให้ดีนะอย่าเห็นสิ่งใดที่มีความเลิศเลอยิ่งกว่าธรรมที่สอนไว้แพทย์ของเราคืออะไรก็คือแพทย์นักบวชเป็นนักปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อมรรคผลนิพพาน
อันนี้เป็นสมบัติอันล้นค่าไม่มีอะไรที่จะเสมอเหมือนให้สนใจกับความภาคความเพียรของตนอะไรก็ตามในโลกนี้มีเกินไปหมดมันก็มีตั้งแต่ดินน้ำแต่ลมแต่ไฟเป็นเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เป็นด้านวัตถุมันมีอย่างนั้นเนี่ยเกินอยู่ในโลกนี้ใครเอามันไปได้วะตายแล้วเงินมีเป็นล้านล้านหรือกองเท่าภูเขาก็กองเท่าภูเขาเจ้าของก็อย่างหนึ่งเขาก็ใส่โรงแล้วก็อยู่ในโรงเอาไปเผาก็เป็นเท่าเป็นฐานไปเสียมันประชดวิเศษวิโสอะไรกับเงินล้านนั้นขาดสะบั้นมาแล้วตั้งแต่ลมหายใจขาดแต่เรื่องอัดเรื่องทำภายในจิตใจไม่มีขาดเลยมีมากมีน้อยรู้โดยลำดับนะจนกระทั่งปฏิบัติได้รู้ประจักษ์ภายในหัวใจนี้แล้วหายสงสัยอะไรจะมีไม่มีก็ตามนักปฏิบัติอย่าไปสนใจกับสิ่งภายนอกความเคารพนับถือบูชาอันนั้นความดีความดิ้นกับลาภกับยศกับสรรเสริญเยินยอมันเรื่องบ้าทั้งนั้นแหละพระบ้าล่ะไม่ใช่พระดีพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยให้วางทั้งหมดนี่เป็นธรรมท่านสอนให้ปล่อยให้วางลาภยศสรรเสริญเยินยอทั้งหลายไม่ก็ไปเกี่ยวข้องมุ่งแต่อัตแต่ธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมให้ประกอบความเพียรสังวรธรรมนี่เป็นสมบัติของพระโดยแท้ๆนั่นไม่ใช่สมบัติของพระอย่าไปยุ่งไปเหยิงให้วุ่นวายนะไอ้เรื่องตื่นยศตื่นลาภนี่มันเป็นเรื่องนั้นดูเอาใครก็ดูรู้กันทุกคนมันทำโลกให้สงบไหมความตื่นยศตื่นลาภดีดิ้นปีนป่ายอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งโลกศาสนาของเรากลายเป็นความเดือดร้อนมาตามๆกันนี่แหละถ้ากิเลสเข้าไปแฝงแล้วกิเลสตัวนี้มันเป็นกิเลสกาฝากมหาภัยคำว่ากาฝากท่านทั้งหลายรู้ไหมมีไม้ชนิดหนึ่งที่มันเกิดไปติดอยู่กับกิ่งก้านของต้นไม้ต้นต่างๆเช่นต้นมะม่วงเป็นต้นหรือต้นขนุนเป็นต้นนะถ้าเรามีกาฝากไปเกาะแล้วมันแผ่ลูกแผ่ล้านออกไปแล้วนั่นทิ้งแล้วต้นไม้ต้นนั้นจะเหี่ยวจะยุบจะย่อถ้ามันเกิดขึ้นมามากตายเลยอันนี้กาฝากมหาภัยที่ทำลายศาสนาอยู่จากแพทย์ของพระนี่มีอย่างนี้แหละพระเราเป็นพระกาฝากเป็นตัวมหาภัยต่อตัวเองและส่วนรวมตลอดถึงศาสนาทั่วไปไม่มีคุณมีค่าอะไรเลยเป็นกาฝากมหาภัยคือความทะเยอทะยานความดีความยิ่งตามลาภตามยศความสรรเสริญยันยอเหล่านี้เป็นกาฝากทั้งนั้นเป็นภัยต่อตัวเองและเป็นภัยต่อส่วนรวมด้วยทำให้เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดนี่เราสักกาฝากอันนี้เข้าตรงไหนแล้วเอานะแหลกไปเลยแหลกไปเลยให้พากันกำจัดกาฝากเหล่านี้ออกอย่าไปสนใจการอยู่การกินของพระปฏิบัติไม่มีอะไรสำคัญพออยู่พอกินพอเป็นไปวันหนึ่งบิณฑบาตได้มาจากชาวบ้านได้ชิ้นหนึ่งสองชิ้นเท่านั้นพอเรื่องธรรมไม่มีความจิตจ้างในใจหมายมั่นปั้นมือตลอดเวลาอยู่ที่ไหนอยู่ได้นอนได้นั่งได้ฉันได้เท่านั้นแหละอยู่ที่ไหนสบายหมดสำหรับผู้มุ่งอัดมุ่งทำไม่มีอะไรรู้หลาลู่หลายิ่งกว่าธรรมที่เลิศเลอภายในใจนะให้มุ่งตอนนี้อันนี้เป็นความรู้หลาเป็นความที่เลิศเลอสุดยอดที่เรามุ่งอยู่เวลานี้สิ่งนั้นเป็นที่อาศัยของร่างกายเท่านั้นแหละร่างกายกับของเรากับสถานที่อยู่มันจะสูงจะต่ำจะประดับประดาตกแต่งขนาดไหนมันก็คือดินน้ำลมไฟเหมือนกันกับร่างกายของเรานี่พอซุกหัวนอนได้ก็ซุกหัวนอนไปอย่างนั้นน่ะแต่สำคัญขอให้มุ่งจ่อจิตใจในธรรมทั้งหลายนี้เป็นที่พอใจตายแล้วนี่แหละธรรมสมบัติเข้าสู่ใจหมดนะวัตถุสมบัติตายแล้วทิ้งด้วยกันทั้งนั้นน่ะไม่มีใครเอาไปได้ล่ะจะมีสักเท่าไหร่เท่าไหร่ตายแล้วอย่างมากเขาก็จับใส่โลงแล้วไปเผาไฟมันไปส่งกันแค่ป่าช้าหรือแค่ป่าช้าแล้วแค่เมนเท่านั้นก็กลับไปด้วยความหมดหวังหมดหวังนะสมบัติเงินทองของมีความหมายอะไรแต่สมธรรมสมบัติที่เราได้สร้างคุณงามความดีจากการให้ทานรักษาศีลการบำเพ็ญภาวนานี้ติดกับหัวใจของเราไม่มีขาดเลยอันนี้ไปไหนก็ไปเขาจะใส่ลงไม่ใส่ลงก็ตามตายแล้วโยนลงน้ำลงเหวก็ตามใจของเรานี้ไม่ใช่ลงไม่ใช่ผีไม่ใช่ซากกระดูกนั่นนะใจเป็นใจธรรมเป็นธรรมอยู่นี้ประคับประคองตัวเองไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นตายแล้วดีดผึ่งเลยควรไปสวรรค์ชั้นใดไปหรือพรหมโลกนิพพานไปเลยด้วยอำนาจแห่งธรรมนี่เรียกว่าธรรมสมบัติขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกเราจะไปหาพระพุทธเจ้าองค์ไหนอีกมาแข่งพระศาสดาของเราเนี่ยไม่มีในโลกนี้ที่ตรัสไว้ชอบแล้วที่สุดแล้วเวลานี้ศาสดาองค์เอกคือบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วคือพระพุทธเจ้าสอนจนกระทั่งเป็นสาวกขึ้นมาเป็นอาหารวิเศษด้วยกันทั้งนั้น
แล้วมาสอนพวกเราก็ให้เป็นคนดีคนดีจนถึงขั้นวิเศษด้วยกันอย่าปล่อยอย่าวางคำสอนพระเจ้านะนอกนั้นมีแต่สิ่งที่หลอกลวงต้มตุ๋นเท่านั้นขอให้พากันพินิจพิจารณาให้ดีนะวันนี้เป็นโอกาสอันดีอันหนึ่งที่ปีหนึ่งที่จะมาเทศให้ท่านหลายฟังเทศเฉพาะนักปฏิบัติในนี้อย่าปล่อยอย่าวางอย่าจืดอย่าจางในข้อวัดปฏิบัติจะเป็นส่วนรวมก็ตามส่วนรวมคืออะไรกิจการงานใดๆที่จะมาทำเป็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันให้ถือเป็นจิตจำเป็นด้วยกันทุกองค์ตัวองค์เท่าตัวเท่าตัวงานของถ้าบกพร่องก็บกพร่องเราถ้าสมบูรณ์ก็เป็นสมบูรณ์ในตัวของเรางานพร้อมเพรียงสามัคคีกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็สวยงามตาถ้าต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่ไม่สม่ำเสมอมีแตกมีแยกอย่างนี้แล้วเรียกว่าแตกแยกความสามัคคีตัวเองก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ไม่สวยงามแล้วความพร้อมเพรียงสามัคคีแตกกระจัดกระจายใช้ไม่ได้นะขอให้มีความพร้อมเพรียงสามัคคีข้อวัดปฏิบัติทำเพื่อเราจะเป็นความสามัคคีก็ดีเป็นความทำโดยเฉพาะตัวเองก็ดีทำเพื่อเราเพื่อเราทั้งนั้นแหละไม่ใช่เพื่อใครให้พากันมีความเคารพอยู่ด้วยกันให้เป็นเหมือนกับอวัยวะเดียวกันนะอย่ามีขัดมีแย้งเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เอาธรรมมากลางไว้เสมอเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องกิเลสกาฝากมหาภัยนี่มันจะคอยแทรกคอยแทรกแล้วขัดข้องบางทีทะเลาะบอกแว้งกันก็มีเพราะกล้าฝากเข้าแทรกหัวใจที่มีธรรมใจก็เลยใจเป็นใจกล้าฝากไว้เสียแล้วเดือดร้อนวุ่นวายอย่าให้มีในวงปฏิบัติเราพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อความกลมกลืนสามัคคีทิฏฐิมานะอย่าให้มีในวงปฏิบัติเราออกมาจากสถานที่ใดในครั้งพุทธกาลมหากษัตริย์ที่ออกมาบวชมีน้อยเมื่อไหร่องค์ใดที่เสด็จออกมาบวชเนี่ยเข้าป่าดังพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าผู้บวชใหม่ลุคโมเรเซนาสนังนิซายปะปะชาตัทเตยาวชีวังอุซ่าโฮกรณีโยนี่บรรพชาวสวรรค์แล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุคโมลล้มไม้ฟังสิในป่าในเขาตามถ้ำเหงือมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งล้อมพังล้อมฟังอันเป็นที่สะดวกแก่การบำเพ็ญธรรมธรรมไม่มีสิ่งใดมารบกวนแล้วให้จงทำความอุตสาห์พยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่พระสงฆ์ทุกองค์ได้รับโอวาทข้อนี้มาด้วยกันไม่เว้นแม้แต่องค์เดียวนี่แหละที่สอนท่านส่งเสริมมากทีเดียวการอยู่ในป่าในเขาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมกำจัดสิ่งชั่วช้าลำมกสกปรกโสมมอยู่ภายในใจนี้ออกไปจากจิตใจใจสว่างจ้าขึ้นมาไม่มีอะไรสะอาดยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นแล้วนะสิ่งใดที่สะอาดสะอ้านนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสมันแข่งทำต่างหากอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีตกแต่งให้สวยงามตกแต่งดีขนาดยังขัดยังถูนะจนขัดถูว่าสวยงามเท่าไหร่ถ้าเป็นสายตาของธรรมในสายตาของธรรมแล้วนี่เรากิเลสมันบอกว่าสวยงามสุดยอดสะอาดสุดยอดแต่สายตาของธรรมแล้วเราสกปรกสุดยอดเห็นไหมมันต่างกันขนาดไหนธรรมจึงได้มาตำหนิเรื่องของกิเลสที่ธรรมว่าสวยงามที่สุดสะอาดที่สุดสุดยอดสุดยอดกลายเป็นว่าสกปรกสุดยอดไปยังไงเพราะเหตุนี้เองการอยู่ที่ไหนอยู่เถอะพระเราออกมาจากที่ไหนที่ไหนทำเลิศกว่าทั้งนั้นเลิศเลยที่สุดเลยเรานี่พอปรงสังขารลงอยู่ได้กินไปนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอขอให้พร้อมภาคเปลี่ยนทั้งหลายให้มีความเกี่ยวเนื่องกับสติปัญญาของตนตลอดเวลานี่เป็นถูกต้องแล้วก็เป็นสมบัติทั้งหลายที่พูดเบื้องต้นว่าศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติวิมุตติสมบัติจะเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวที่มีความเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีพุทธเจ้าตามพุทธเจ้าที่สอนไว้ให้พากันจำให้ดีนะในเรื่องการปฏิบัติศาสนาเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองอันดับหนึ่งก็คือกับพระเราเป็นพระเช่นไรแล้วเป็นพระปฏิบัติหรือพระหลอกลวงโลกเราต้องดูของเราหลอกลวงเราแล้วก็หลอกลวงโลกได้ถ้าเราจริงในเราแล้วจริงกับโลกได้เหมือนพระพุทธเจ้าเป็นของจริงศาสดาองค์เอกจริงสอนโลกให้จริงมาตลอดได้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะอำนาจคำสอนพระเจ้านี่มีมากมายก่ายกองขนาดไหนส่วนกิเลสตัวไหนนี่มันมาสอนโลกให้หลุดพ้นจากทุกข์มีตลอดไปเรื่อยไปที่ไหนแน่ใดมุมไหนมีตลอดกิเลสคือธรรมชาติที่หลอกความจริงไม่มีไปที่ไหนหลอกลวงไปเรื่อยหลอกลวงไปเรื่อยทีเดียวความพุทธส่วนธรรมนั้นจริงตลอดไปจริงตลอดไปไม่มีคำว่าหลอกลวงให้ยึดเอานี้ให้ดีให้เป็นคนจริงจังมีความขยันหมั่นเพียรอย่ารอแหละ
การจริตนิสัยของเราที่เคยเป็นคฤหัสถ์เป็นมานานเท่าไหร่มันฝังนิสัยขนาดไหนเวลามาบวชแล้วมันจะขัดจะข้องนะให้พักให้กันดูตัวเองนิสัยของเราเราเคยเป็นคฤหัสถ์เคยทำหน้าที่การงานอะไรๆมามันจะชินต่อหน้าที่การงานอันนั้นนั้นทีนี้งานของศาสนาเป็นยังไงไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องเวลามาเกี่ยวข้องแล้วงานของศาสนานี่เหมือนนักโทษในเรือนจำนัดเหมือนคนติดคุกติดตารางนะเพราะเหตุไรเพราะงานของศาสนานี่เป็นงานที่ละเอียดมากต้องใช้ความอดความทนสติปัญญาเหนียวแน่นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีในรอบครอบยิ่งกว่างานพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นผู้มาบวชในพุทธศาสนาจึงต้องเป็นถ้าหากว่าปฏิบัติตามศาสนธรรมที่พระเจ้าทรงสอนจริงไม่มีใครสวยงามยิ่งกว่าพระผู้มุ่งออกมาบวชแล้วเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสวยงามที่สุดกิริยามารยาทจะคล่องแคล่วคล่องแคล่วด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลไม่ผิดพลาดนี่สวยงามไปอย่างนี้นะแล้วการบำเพ็ญตนจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาสว่างจ้าขึ้นมานี่ไม่มีใครสวยงามยิ่งกว่าพระแล้วนะเราทำตัวของเราให้สวยงามให้ชุ่มเย็นภายในใจแล้วเดินไปที่ไหนก้าวไปที่ใดความสวยงามความชุ่มเย็นนี่ไปกับเราโลกมาสัมผัสกับสัมผัสเราโลกจะไม่มีความสงบร่มเย็นได้ยังไงต้องสงบร่มเย็นถ้าเราเป็นฟืนเป็นไฟเป็นพระที่หลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้านเก่งๆแล้วไปที่ไหนเหมือนเปรตเหมือนผีอย่างนี้ใครจะมากราบมาไหว้หลวงพ่อนี่ให้พิจารณาอย่างนี้นะพระเป็นผู้เสียสละทุกอย่างดังที่พูดแล้วตะกี้นี้มหากษัตริย์ออกมาบวชแล้วเข้าในป่าในเขาไม่เคยสนใจในพระราชวังเลยไม่มีเศรษฐีสกุลเศรษฐีกระดุมพีก็เหมือนกันออกมาบวชแล้วไม่สนใจกับสกุลของตนเลยหาบิณฑบาตกับชาวบ้านเข้ามาได้สลายอยู่ไปกินไปเพียงเท่านั้นแหละเห็นไหมพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาทรงพระหนวดมันก็เหมือนเทวดาตกจากสวรรค์ลงนรกนั่นเองอยู่ในหอปราสาทราชมณฑลเวลามาบวชไปอยู่ในป่านั้นไปบิณฑไปขอทานจากเขาให้ทานตามนิจจลินิสัยพระองค์จะมาเสวยจนจะเสวยไม่ได้เราก็เห็นไหมพระองค์ฟัดกับกิเลสตัวทิฏฐิมานะของกษัตริย์ขันธิยมานานี้ออกเลยเสวยสบายกินสบายนอนสบายบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้เป็นพุทธเจ้าของเราขึ้นมาอันนี้การมาบวชนี่ก็เหมือนกันต้องมาฝึกนิสัยใหม่เพราะเรื่องนิสัยของการบวชของเรานี่เป็นตามหลักธรรมแล้วเป็นละเอียดละออมากนะต้องใช้ความอดทนพินิจพิจารณาทุกอย่างเพศของพระเป็นเพศที่พินิจพิจารณาเป็นเพศที่สังรวมระวังเป็นเพศที่มีสติมีปัญญาละเอียดละออมีเหตุมีผลทุกอย่างนะไม่ใช่พ่วงพ่ามนะแบบเอาผ้าเหลืองมาคุมหัวแล้วก็ว่าตนมีผ้าโออาฟูฟ้ามันนั่นพระผีบ้าพระกาฝากอย่างนั้นอย่าให้มาติดศาสนามันจะเลอะเทอะไปหมดนะเราต้องเป็นพระจริงพระจังตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยสวคารธรรมอย่าให้ผิดให้พลาดไปแล้วจะมีความสุขความเจริญมรรคผลนิพพานจะเป็นของท่านทั้งหลายเองพระพุทธเจ้าไม่มาแบ่งสรรปันส่วนอะไรจากเรานะทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั่นเองให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานท้าทายตลอดเวลาเรียกว่าอากาลิโกเหมือนกันกับกิเลสก็เป็นอากาลิโกมีตลอดเวลาทำให้เกิดกิเลสเกิดได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งพาให้รับความทุกข์ความลำบากจมอยู่ในวัฏวนนี้กี่กับกี่กันไม่นับกิเลสทำก็เหมือนกันเอาฟาดมันลงไปกิเลสตัวมันเจ๋งๆพาสัตว์โลกให้จมไม่มีวันฟื้นนี้เอาธรรมลากขึ้นมาเอาจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้นี่ทำเป็นธรรมชาติฉุดลากขึ้นมาเราให้ปฏิบัติอย่างนี้นะให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าเห็นงานอื่นงานใดเป็นของสำคัญนะผมแม้จะมีหน้าที่การงานเกี่ยวกับประชาชนญาติโยมจนกระทั่งถึงช่วยโลกสงสารนี่ผมก็ไม่มารบกวนพระอะไรถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่มากวนเพราะถือเรื่องอัดเรื่องทำการบำเพ็ญธรรมนี่เป็นของสำคัญมากในหัวใจของเราไม่เคยจืดจางโดยเหตุนี้เองพระในวันนี้จึงให้อยู่สบายๆให้บำเพ็ญธรรมธรรมตามความสะดวกสบายตามนิสัยจริตตามจริตนิสัยของตนนี่ให้หนักแน่นเสมอการประกอบความภาคเพียรอย่าเห็นภายนอกเป็นสิ่งที่ดีที่ดียิ่งกว่าธรรมจมนะธรรมนี้เลิศเลอมาแต่การไหนสิ่งที่หลอกลวงก็คือกิเลสมันต่ำช้าเหลวซามมาแต่การไหนมันมาหลอกเราอย่างกระหลงตามมาอยู่เราเป็นผู้ปฏิบัติเพื่ออาจเพื่อทำความสูงส่งแท้ๆนี่นะต้องเอาให้ดีนะทุกคนปฏิบัติให้ดีเอาให้จริงให้จังให้ได้ทรงมรรคผลนิพพาน
มรรคผลนิพพานอยู่กับเราทุกท่านตามศาสนธรรมนี้แหละไม่นอกเหนือนะธรรมก็ดีวินัยก็ดีนั่นฟังที่ท่านพูดท่านสั่งเสียพระอนนท์สอนพระอนนท์นะที่แรกกับพระอนนท์ไปทูลรัตนาท่านขอให้ท่านทรงพระชนอยู่เป็นเวลายืนยาวนานไม่อยากให้จะให้ปณิพานง่ายเพราะภาษาของเราก็เรียกว่าพระองค์ทรงดุพระอานนท์ว่างั้นเถอะนะอานนท์มาหวังอะไรกับเราอีกนั่นฟังสิก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราสอนไว้หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่รากกระดูกของเรานี่เท่านั้นคอยวันรอวันเวลาที่มันจะสิ้นหัวใจตายไปเสียเท่านั้นเองจะมาหวังอะไรกับเราอีกนั่นทำทั้งหลายเราสอนไว้ไม่มีลี้ลับเปิดเผยตลอดเวลามาจนกระทั่งบัดนี้แล้วเธอยังจะมาหวังอะไรกับเราอีกนี่เมื่อขู่เข็นทำทีแล้วก็ปลอบพระอานนท์อานนท์ถ้าผู้ปฏิบัติทำสมควรจะทำมีอยู่นี่โลกไม่สูญจากพระอรหันต์นะนนท์อานนท์นั่นสร้างที่น่ะขอให้ปฏิบัติตามแนวทางของเราตถาคตนี่สอนนี่เถิดโลกไม่สูญจากพระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์1นี่ข้อ1อีกข้อ1พระธรรม1พระวินัย1นี่แลจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่เราเป็นผู้มีธรรมมีวินัยก็เท่ากับมีศาสดาประจำหัวใจของเราถ้าไม่มีธรรมมีวินัยก็ไม่มีศาสดาให้พากันจำมันนะธรรมวินัยที่เราประคองรักษาด้วยดีอยู่นั่นแหละคือศาสดาประจำตัวของเราไปที่ไหนสง่างามหมดถ้าปราศจากธรรมวินัยนี้แล้วศีลขาดศีลทะลุแล้วนี่ใช้ไม่ได้แล้วนะไม่มีศาสดาแล้วนะธรรมก็ไม่สนใจวินัยไม่สนใจมีแต่หัวร้อนๆผ้าเหลืองๆหลอกบ้านหลอกชาวบ้านเขากินเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่เป็นคนหลอกชาวบ้านนะเป็นคนเอาจริงเอาจังทุกอย่างทุกอย่างตามที่ท่านสอนว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเสื่อมหลายท่านเทิดทูนธรรมและวินัยตลอดในหัวใจของท่านนี่ท่านจึงมีธรรมวินัยขอให้ทุกท่านมีธรรมมีวินัยนี้คือองค์ศาสดาประจำตนไปที่ไหนท่านจะสง่างามหาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้นี่เช่นความขี้เกียจนี่ก็เป็นเรื่องกิเลสไม่ใช่ศาสดานะอย่าพากันขี้เกียจมากนักนะเข้าใจเลยความท้อแท้แอ่ความเลวไหลไม่ใช่ศาสดาคือไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเป็นความหมอดแอท้อแท้เป็นเรื่องของกิเลสจะจับคอเราฟัดลงหมอนแตกเสื่อขาดไปนะถ้าไม่นี่นะนี่วันนี้ได้มีโอกาสบ้างพอสมควรจะได้เตือนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันเพราะนานๆจะได้เทศนาว่าการเจ้าห้นหนึ่งหนึ่งพระทุกองค์ทุกองค์ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติความภาคเพียรให้ดีสติเป็นสำคัญมากนะสติเป็นพื้นฐานความเพียรทุกประโยคอยู่กับสติเป็นผู้ควบคุมนั้นวันนี้เทศนาว่าการก็เห็นจะพอสมควรกับธาตุกับขันธ์ล่ำเวลาส่วนมากกับธาตุขันธ์นั่นแหละขอให้พากันตั้งอกตั้งใจในเข้าพรรษาก็คือถือเขตวัดนะเขตนอกนั่นแหละเขตที่ก่อกำแพงใหม่นั้นเรียกว่าเขตวัดนี่แหละนั่นแหละถือเป็นเขตวัดส่วนกำแพงในนี่เป็นเขตวัดเดิมแต่วัดจริงๆก็อยู่ข้างนอกแต่เรื่องธุดงควัดที่เราได้พากันปฏิบัติมาแล้วก็ถือเขตวัดในนี้เป็นเขตวัดอันหนึ่งในธุดงข้อนี้พอพ้นจากเขตกำแพงในนี้เข้ามาแล้วถ้ารับบิณฑบาตอยู่เรียกว่าขาดธุดงข้อนี้ถ้านอกกำแพงไม่ขาดนี่เอากำหนดเอากำแพงนี้ในธุดงข้อวัดของเราให้พากันจำเอาไว้อย่างนี้เนี่ยตั้งใจประพฤติปฏิบัติเวลานี้เป็นเวลาที่ว่างที่สุดไม่มีใครรบกวนพระกรรมฐานเรายิ่งอยู่สะดวกสบายหน้าที่การงานอะไรไม่มีประชาชนเขาเลี้ยงดูหมดไม่ว่าการอยู่การกินเห็นไหมวัดป่าบันตานนี่กองเพลินถึกเท่าภูเขาแต่ละวันละวันกินให้ตายก็ตายได้นะพระถ้าไม่รู้จักประมาณตายได้ทั้งนั้นอ่ะอย่าว่าแต่อดตายกินอิ่มไม่ก็ตายนี่เดี๋ยวนี้เหลือเฟือสบงจีวรเครื่องใช้ไม่สอยเต็มไปหมดมีแต่ประชาชนเขาส่งเสริมเห็นว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขามีความเลื่อมใสศรัทธาอยากได้บุญได้กุศลด้วยอย่าให้เขาเสียใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นที่วัดทุดงควัด
ท่านไม่รับอาหารที่ตามมาก็คือประสงค์ให้พระมีทุรงควัดกำจัดความอะไรความโลภโลเลของตนมีมากก็เอาแต่น้อยเอาแต่น้อยต่อน้อยท่านจึงดัดเข้ามาในทุรงควัดอันนี้ให้จำมาไว้อย่างนี้นะให้พากันไปพื้นปฏิบัติรักษาทุรงให้ดีให้มีความแน่นหนามั่นคงตามที่กล่าวมาแล้วนี้ขอทุกท่านจำมาไว้นะแล้วผู้ที่บวชใหม่ก็ให้คอยศึกษาอบรมกับผู้ที่บวชเก่าเช่นท่านสุดใจเหล่านี้เป็นต้นนะให้ศึกษาแต่สำหรับผมเองจะไม่ค่อยมีเวลาคิดดูปีหนึ่งที่ได้อบรมสอนพระอย่างนี้มีหนหนึ่งเป็นปีกานี้สอนอย่างนี้หนหนึ่งปีนี้ก็มาสอนอีกหนหนึ่งเนี่ยจากนั้นไม่ค่อยมีเวลาธาตุขันก็ไม่อำนวยเพราะงานการเรามีมากที่สุดเลยเราสงวนเรื่องพระแต่เวลาที่จะมาสอนมีน้อยมากกำลังบางชาก็ไม่พอจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานของเราทุกอย่างไม่มีแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความตั้งสติมีปัญญาสอดส่องมองทะลุตามการตามเวลาหรือมีสติปัญญาอัตโนมัติยิ่งดีด้วยความภาคเพียรนี่แหละคืองานของพระท่านทั้งหลายมีความขยันหมั่นเพียรเนืองตั้งสติให้ดีความภาคเพียรทุกด้านอย่าปราศจากสตินี่นั่นว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระผลที่เกิดขึ้นจากงานนี่ก็เป็นธรรมสมบัติขึ้นมาธรรมสมบัติขึ้นมาจนถึงอรหัตผลเป็นธรรมสมบัติที่เกิดจากงานของพระที่เราทำอยู่เวลานี้ให้พากันจำให้ดีประกอบหน้าที่การงานของตนให้สมบูรณ์พูนผลภายในจิตใจไปที่ไหนจะสง่างามนะจิตใจที่สง่างามภายในจิตใจนี้โอ้ไม่ได้ธรรมดานะพูดไม่ได้แต่มันไม่สงสัยภายในจิตใจจิตใจที่สง่างามที่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วนี่กล้าไปหมดครอบโลกธาตุจะว่าอะไรเพราะฉะนั้นทำท่านจึงได้กล้าตำหนิที่ว่ากิเลสมันตกแต่งอะไรๆให้สดสวยงดงามแล้วไปแข่งทำนะเจ้เอามาแข่งทำนี่อันนี้งามที่สุดสวยที่สุดเรียบร้อยที่สุดเครื่องเก่าที่สุดสะอาดที่สุดอันนี้สายตาของธรรมมาตัดสินว่าไงสายตาของธรรมว่าโสกปรกที่สุดนั่นเห็นไหมทำสูงขนาดไหนจึงมาตำหนิเรื่องของกิเลสที่ว่ามันสวยที่สุดงามที่สุดไปโสกปรกที่สุดได้นั่นเหนือขนาดนั้นนะท่านทั้งหลายพิจารณาเอานะเอาละวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่การเวลาขอทุกท่านที่นำไปทั้งใกล้ทั้งไกลที่อุตส่าห์มาที่นี่เสียเวลาหน้าที่การงานสมบัติเงินทองเพื่อบุญเพื่อกุศลจะเป็นผลยิ่งใหญ่แก่ท่านทั้งหลายเองเดี๋ยวเวลากลับไปบ้านไปเรือนก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่หัวใจเราด้วยความมีสติมีศีลมีธรรมมีพุทโธธัมโมสังโฆท่านทั้งหลายจะไม่ปราศจากที่พึ่งไปถึงบ้านเป็นบ้านพุทโธเป็นของเราอยู่อย่างนั้นไปที่ไหนพุทโธเป็นของเราไม่ห่างเหินจากอัตจากธรรมจากพระพุทธเจ้านี่ชื่อว่าเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองภายในหัวใจนั่นละการแสดงธรรมเห็นว่าสมควรแก่ธาตุขันธ์เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญสาธุเหนื่อยมั้ยเทศเวลาในสารนาฬิกาเทศอะไรชั่วโมง11นาทีโอ้วันนี้ได้ถึงชั่วโมงกว่านะชั่วโมง11นาทีว่างั้นจ้ะนู่นวันนี้เทศได้มากนะตั้งชั่วโมง11นาทีไม่ค่อยได้ไปเทศที่ไหนระยะนี้ถึงชั่วโมง11นาทีมีแต่ลดลงวันนี้ขยับใหญ่เลยด้วยชั่วโมง11นาทีอันนี้ก็ดูแล้วท่านนรงก็ให้ไปเข้าพรรษาตัวเองนะนี่ไม่ใช่วัดท่านนะนี่วัดผมนะให้ไปก็พูดไปแล้วก็บ้านกุกทอนวัดใหม่นั่นไม่เข้าที่นี่ให้ไปเข้าที่นู่นนี่วัดผมใครที่อยู่วัดไหนก็ไปอธิษฐานบรรษาในวัดของตนตอนนั้นเองอันนี้อยู่ในวัดนี้ก็อธิษฐานในนี้เข้าที่นี่ผู้ที่นู้นไปอยู่ใน
วันไหนก็ไปศาลในวัดของตนของตนอันนี้มาทำเป็นความสามัคคีกันต่างหากนะเดี๋ยวให้พรซะก่อนนะในเทศแล้วก็ให้พรซะเลย อิจิตังปัทธิตังตุมหังทิปงเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนโสขังภาลังเอาผ้าจะผ้ากันเลิกกันเลิกได้แล้วนะที่นี่นะหมดทุเรศแล้วใช่ไหมยังมีอะไรไม่มีเอาผ้ากันกราบพร้อมกันกราบพร้อมกันกราบแล้วกราบได้ผ้า